สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนสักมือแบมบูทัตทูของผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำตัวสั้นๆผมยุทธชัยเจียมจิตรักปัจจุบันอายุ42ปีประกอบอาชีพช่างสักมืออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตัวผมเองนะครับมีความชื่นชอบรอยสักตั้งแต่เด็กๆนะครับจำความได้ก็อายุประมาณ13หรือ14ปีนะครับเริ่มต้นแรกๆก็อาศัยไปถามพวกพี่ๆที่เขามีรอยสักนะครับว่าใช้หมึกอะไรสักใช้เข็มแบบไหนในการสักแบบนี้นะครับบางคนเขาก็บอกนะครับบางคนเขาก็ไม่บอกจำเป็นก็ต้องหาวิธีเอาเองนะครับศึกษาเอาเองเริ่มต้นก็ใช้เข็มเย็บผ้านะครับมามัดกับไม้ตะเกียบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามัดแบบไหนนะครับก็ลองทำดูนะครับแล้วก็มาลองสักดูนะครับซึ่งยากมากๆนะครับสำหรับผมในตอนนั้นคิดว่ายากมากนะครับเข็มเรามัดไม่เป็นนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเข็มน่ะต้องมีความคมขนาดไหนนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นสักใหม่ๆนะครับสมัยนั้นยังไม่มีหนังเทียมนะครับก็อาศัยการสักตัวเองนะครับแล้วก็สักเพื่อนบ้างก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับกว่าจะสักเป็นเส้นตรงได้นะครับนับมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็สักมาแล้วประมาณ28ปีนะครับเรามาเริ่มต้นที่อุปกรณ์กันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับการฝึกสักมือนะครับจะเริ่มต้นจากฝั่งขวามือกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีดคัตเตอร์อย่างที่สองนะครับเป็นเฉียงไม้นะครับชิ้นที่สามนะครับกระดาษสำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับชิ้นที่สี่หนังเทียมกระดาษลอกลายเชือกฟางนะครับสำหรับมัดเข็มพลาสติกชิ้นนี้นะครับเป็นพลาสติกที่ผมตัดมาจากซองสเตอร์ไลน์นะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นใบมิดโกนจุกใส่สีถ้วยพลาสติกสำหรับใส่น้ำมันนะครับไฟแช็กเทียนไขได้เย็บผ้าเข็มเปล่าเข็มก้านนะครับเข็มก้านนี่มีหลายขนาดนะครับมีทั้ง RL RS RM แล้วก็เป็นเข็มแฟตนะครับหน้าตรงลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นชุดสำหรับสักมือนะครับเป็นชุดสแตนเลสนะครับก็จะมีด้ามนะครับด้ามสามารถต่อยาวๆได้นะครับด้ามนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเวลาต่อกับปลายแล้วนะครับก็จะยาวประมาณนี้เลยนะครับยาวประมาณเกือบเท่าแขนเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะมีปลาย3ชิ้นปลายชิ้นแรกจะสามารถใส่เข็มแฟตนะครับเข็มแบนแถวเดียว
สำหรับปลายชิ้นที่2นะครับจะมาพร้อมกับ6เหลี่ยมนะครับจะมีน็อตนะครับปลายชิ้นนี้สำหรับใส่เข็ม RL หรือเข็ม RS นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นเข็มแบบโบราณนะครับเป็นเข็มปากนกนะครับเข็มแบบโบราณสำหรับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นด้ามสักที่ผมสั่งผลิตมานะครับชิ้นนี้จะเป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับจะมาพร้อมกับปลาย4ขนาดนะครับปลายเป็นสแตนเลสนะครับปลาย4ขนาดจะมี1มิล2มิลลิเมตร4มิลลิเมตรแล้วก็6มิลลิเมตรนะครับสำหรับเข็มแม็กใหญ่ๆนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นด้ามสักคล้ายกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไม้แล้วก็กึ่งนะครับขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีปลาย4ขนาดเหมือนกันขนาด1มิล2มิล4มิลแล้วก็6มิลนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เราหาขนาดที่พอเหมาะสำหรับเรานะครับขนาดประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมนะครับถนัดขนาดประมาณนี้นะครับประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับลำดับถัดไปนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับวัสลีนน้ำมันมะกอกนะครับขวดบีบน้ำน้ำเปล่านะครับสบู่สำหรับทำความสะอาดนะครับน้ำยาผสมหมึกสักสีขาวสีดำน้ำยาลอกลายส่วนแมวตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้สำหรับสาธิตการสักให้ดูนะครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการสาธิตการตัดไม้ไผ่แล้วก็การมัดเข็มชนิดต่างๆนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการเล้าไม้ไผ่แล้วก็มัดเข็ม RL สำหรับเดินเส้นนะครับเราจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับดูตามมือผมนะครับใช้นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะครับกดไม้ไปอย่างนี้นะครับมีดคัตเตอร์นะครับกดลงไปนะครับใช้มือกดลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆง้างขึ้นอย่างนี้นะครับมีดคัตเตอร์ต้องคมนะครับง้างแบบนี้นะครับค่อยๆตัดออกนะครับดูตามมือผมนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับค่อยๆดันนะครับ
ดันไปอย่างนี้นะครับเราก็ดูนะครับดูขอบๆนะครับดูขอบๆไว้ให้ตรงนะครับเรียบตรงประมาณแบบนี้นะครับเรียบตรงอย่างนี้นะครับเราก็จะเหลาตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะใช้มีดขูดนะครับขูดให้ไม้ไผ่เรียบๆนะครับเราลองดูนะครับลองทำแบบนี้ดูนะครับไม่ให้ติดขัดนะครับเวลาทำแบบนี้นะครับไม่ให้ติดนิ้วมือนะครับถ้าไม้ยังติดขัดนะครับเราก็ต้องเลาออกนะครับเลาออกให้เรียบนะครับเพื่อไม่ให้ติดขัดเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการสักได้นะครับพอเราได้ไม้เรียบได้ไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เข็มกั้นนะครับสำหรับเข็มที่ใช้สาธิตนะครับก็จะเป็นเข็มเบอร์3 RL นะครับเข็มเบอร์3เดินเส้นสำหรับการแกะเข็มนะครับแบบนี้นะครับใช้มือกดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเข็มออกมานะครับดึงเข็มออกมานะครับไม่ให้ปลายเข็มเนี่ยไปกระแทกนะครับเดี๋ยวปลายเข็มจะงอนะครับเราจะใช้ไฟแช็กนะครับลนตรงส่วนนี้นะครับลนเพื่อให้ตะกั่วละลายแล้วก็เข็มหลุดออกจากกั้นนะครับกลัวละลายแล้วนะครับเราก็จะเอาเข็มออกจากกั้นเข็มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้อควรระวังนะครับรอให้เข็มเย็นก่อนนะครับข้อควรระวังนะครับสังเกตตรงที่เป็นตะกั่วนะครับตรงนี้ต้องไม่คมนะครับไม่แหลมไม่คมถ้ายังมีรอยตะกั่วแหลมคมเราจะใช้ไฟลนนะครับจะใช้ไฟลนแบบนี้นะครับใช้ไฟลนแบบนี้แล้วก็ขูดนะครับขูดเพราะว่าถ้าเกิดมีตะกั่วแหลมๆนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแทงนิ้วมือเราได้นะครับแทงนิ้วมือแทงถุงมือขาดนะครับเราได้ตัวเข็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการมัดด้วยเชือกฟางนะครับอันดับแรกนะครับเชือกฟางนะครับเราต้องรีดเชือกฟางให้เรียบๆนะครับขนาดเชือกฟางก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้กำหนดว่าเล็กใหญ่นะครับเอาที่เราถนัดนะครับประมาณนี้นะครับ
ดีนให้เรียบๆนะครับผมจะเริ่มมัดนะครับดูที่มือนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเราจะจับที่ตัวเข็มมานะครับให้เข็มโผล่ออกมาจากไม้ไผ่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนะครับเข็มอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางไม้ไผ่นะครับเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี่ล็อกเข็มกับไม้ไผ่ให้ติดกันนะครับยึดติดกันไว้ก่อนแล้วเราจะใช้เชือกฟางมัดนะครับเริ่มต้นนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งกดลงนะครับกดที่เชือกลงแล้วใช้นิ้วชี้จับที่เชือกนะครับค่อยๆพันนะครับค่อยๆพันช้าๆนะครับเราจะพันเฉพาะตรงที่มีตะกั่วนะครับตรงที่มีตะกั่วเชื่อมเข็มนะครับเราจะไม่พันลงมาถึงด้านล่างที่ไม่มีตะกั่วนะเพราะว่าเดี๋ยวเข็มจะแตกออกนะครับไม่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับหมุนช้าๆแบบนี้นะครับมือสองข้างจะช่วยประคองเชือกนะครับทั้งจับทั้งประคองนะครับมือฝั่งขวามือนี่นะครับดึงนะครับดึงให้ตึงนะครับแต่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับแค่ให้ตึงนะครับแค่ให้ตึงแบบนี้นะครับพอเชือกเริ่มมาทับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะหมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับระวังลื่นนะครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับเราจะหมุนเชือกไปด้วยนะครับให้เชือกเรียบๆนะครับแบบนี้นะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆหมุนพอมาเริ่มมาถึงช่วงท้ายๆนะครับเราจะพันตรงนี้นะครับประมาณ 4-5 รอบนะครับดึงเชือกให้ตึงนะครับดูนิ้วมือผมนะครับนิ้วมือฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะหมุนไม้ไผ่นะครับส่วนนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จะประคองด้านล่างนะครับนิ้วโป้งกดเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับใช้มือซ้ายออกแรงหมุนนะครับ1 2 3 4 5 5รอบนะครับที่พันแบบนี้นะครับก็คือเราป้องกันเวลาเราแทงเข็มจะได้ไม่ถอยหลังมาอย่างนี้นะครับพันเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหมุนนะครับหมุนพันเยอะแต่ว่าไม่ให้เราจะไม่ให้เชือกนูนขึ้นมามากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะติดขัดเวลาเราแทงเราสักนะครับหมุนนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะมัดนะครับเราจะมัดปลายเชือกเชือกกับไม้จะอยู่แบบนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้นะครับเชือกจะอ้อมลงไปด้านล่าง
อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ปลายเชือกนี้สอดลงมาสอดลงมาอย่างนี้นิ้วชี้นี่ช่วยจับประคองไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงแบบนี้นะครับค่อยๆดึงให้ตึงนะครับเดี๋ยวเชือกขาดนะครับไม่ต้องแรงมากดึงให้ตึงพอนะครับ1รอบนะครับนี่รอบที่2นะครับลงไปด้านล่างนะครับประคองไว้นะครับประคองไว้แบบนี้นะครับนี่ดูชัดๆนะครับเชือกเส้นนี้ไปด้านล่างเนาะแล้วก็สอดลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆดึงนะครับดึงดึงให้ตึงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเชือกไปด้านล่างนะครับเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วเราก็สอดลงไปสอดปลายเชือกลงไปเพื่อมัดนะครับนี่นะครับช้าช้านะครับช้าช้ามัดพอดีแล้วนะครับเราจะตัดตัดตรงนี้นะครับให้เหลือปลายไว้นิดนึงนะครับเหลือปลายโผล่มานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟใช้เปลวไฟลนนะครับลนแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับใช้นิ้วมือกดช้าๆนะครับแล้วเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใช้ไฟลนเพื่อให้เชือกเข้าลูกนะครับลนเร็วๆนะครับเดี๋ยวเชือกฟางจะขาดนะครับประมาณแบบนี้พอนะครับเราก็ใช้มือลูบดูนะครับลูบดูว่าไม่ติดขัดไม่ติดมือเรานะแบบนี้เรียบร้อยครับสำหรับเข็ม RL สำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการตัดไม้ไผ่แล้วก็มัดเข็ม RS สำหรับเดินเส้นนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการตัดไม้ไผ่แล้วก็มัดเข็ม RS นะครับสำหรับเดินเส้นสำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการสาธิตการตัดไม้ไผ่แล้วก็มัดเข็ม RS สำหรับเดินเส้นลงเงาลงสีสำหรับเข็ม RS ที่เราจะใช้สาธิตวันนี้นะครับจะเป็นเข็มเบอร์9 RS นะครับเราจะมาเริ่มที่การตัดไม้ไผ่กันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะตัดไม้ไผ่ประมาณ2นิ้วนะครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับกดไม้ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดปลายมีดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ง้างขึ้นนะครับค่อยๆง้างนะครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือดันนะครับช่วยดันนะครับดันไปแบบนี้นะครับเ
พยายามให้เรียบที่สุดนะครับดูนะครับขอบไม้จะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัดออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหน้าไม้ต้องเรียบนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเหลาลบมุมตรงนี้นะครับลบมุมลบขอบเราจะลบขอบออกทั้งสองด้านนะครับเราจะเหลาให้เรียบที่สุดนะครับแล้วเราก็จะใช้คมมีดนะครับขูดนะครับขูดให้เรียบนะครับเราก็จะได้ไม้นะครับนี่นะครับด้านข้างต่อไปเราก็จะเอาเข็มออกจากก้านนะครับเริ่มแกะเข็มช้าๆนะครับใช้มือกดไว้อย่างนี้นะครับค่อยๆดึงเข็มออกมานะครับระวังปลายเข็มไม่ให้กระแทกนะครับเดี๋ยวปลายเข็มจะงอนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเราจะใช้ไฟแช็กลนตรงนี้นะครับลนแถวนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวตะกั่วตรงนี้จะละลายนะครับแล้วก็หลุดออกนะครับนี่นะครับลนแบบนี้นะครับเข็มจะหลุดออกจากก้านแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาเย็นเข็มที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับข้อควรระวังนะครับอย่าให้มีเศษตะกั่วที่มีคมนะครับอย่าให้มีเศษตะกั่วที่มีคมนะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแทงถุงมือแทงนิ้วเราได้นะครับนี่นะครับเข็มที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมาวัดดูนะครับวัดกับปลายของไม้นะครับวัดขนาดเข็มกับปลายของไม้นะครับเอาให้พอดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกให้พอดีนะครับเวลาเราตัดเราจะตัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเหลานิดนึงนี่นะครับสำหรับเข็ม RS นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นพลาสติกของซองสเตอร์ไลน์นะครับมัดนะครับเราจะตั้งเข็มก่อนนะครับตั้งเข็มนะครับเ
ข็มโผล่ออกมาจากไม้ไผ่ประมาณ2ถึง3มิลลิเมตรนะครับสังเกตตรงตะกั่วให้ดีนะครับเราจะเริ่มมัดไม่ให้ต่ำลงไปนะครับเราจะมัดแค่ตะกั่วนะครับเราจะไม่มัดลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้ามัดลงไปด้านล่างเข็มจะเสียทรงนะครับเข็มจะไม่กลมนะครับเสียทรงเราจะมัดจากตะกั่วขึ้นมาด้านบนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจับให้ตรงกลางนะครับนี่นะครับดูนิ้วมือผมนะครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือบังคับเข็มให้ติดกับไม้นะครับบังคับไว้แบบนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับปลายเชือกนะครับกดแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้กดลงไปแบบนี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้นิ้วชี้กดลงไปแบบนี้นะครับเราจะเริ่มพันนะครับช้าๆนะครับระวังหลุดถ้าหลุดนี่ต้องเริ่มใหม่นะครับนี่นะครับมือฝั่งขวามือนะครับตึงนะครับต้องตึงตลอดเวลานะครับตึงแบบนี้นะครับดูตามนิ้วมือผมเลยนะครับกดลงอย่างนี้นะครับค่อยๆพันนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับต้องทำงานประสานกันนะครับมือฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางดูตามนิ้วมือผมเลยนะครับประคองเชือกไว้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงค่อยๆพันนะครับเราจะพันจนมาพับจนมาทับปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆพันนะครับพอทับปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเราจะหมุนได้นะครับหมุนทำแบบนี้นะครับเราจะปล่อยเข็มได้นะครับปล่อยเข็มปล่อยนิ้วมือออกมาจากเข็มได้เราจะจับแบบนี้นะครับเพื่อเราจะหมุนด้ามไม้ไผ่นะครับหมุนแบบนี้นะครับเราจะเริ่มหมุนนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบช้าๆถ้าเหมือนจะหลุดนะครับเราใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับมาช่วยนะครับบังคับแบบนี้นะครับบังคับมือนี้ก็ดึงนิ้วชี้นี้ก็ช่วยประคองนะครับมือซ้ายหมุนนะครับนิ้วนี้ประคองหมุนนะครับช้าๆครับแบบนี้นะครับช่วงท้ายๆเข็มแบบนี้นะครับเราต้องมัดให้เยอะหน่อยนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราสักไม่ให้เข็มถอยหลังลงมาด้านหลังนะครับไม่ให้เข็มตัวนี้ถอยหลังลงมานะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาระหว่างสักนะครับนี่นะครับเราจะหมุนทับประมาณ 4-5 รอบนะครับ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบนะครับแบบนี้นะครับมือนิ้วหัวแม่มือนะครับต้องใช้งานตลอดนะครับเผลอไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับมือนี้ก็ดึงเชือกเรานะครับให้ยาวไว้ดีกว่าสั้นนะครับ
เชือกนี่ยาวดีกว่าสั้นเพราะว่าถ้าเกิดสั้นๆแล้วเรามามัดแถวใกล้ๆเนี่ยนะเวลาเราสักอาจจะโดนอาจจะมาติดขัดอาจจะมาติดขัดนะครับตรงที่เรามัดอาจจะมาติดขัดที่ตรงนิ้วเรานะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนขึ้นมาด้านบนนะครับมัดสูงๆนะครับไม่เป็นไรสูงๆอย่างนี้นะครับสูงๆขึ้นมาจากก้นเข็มเลยนะครับสูงๆขึ้นมาอย่างนี้พอมาถึงตรงที่เราจะมัดนะครับผมจะหมุนนิดนึงนะครับหมุนแบบนี้นะครับดูตามมือนะครับด้านล่างเข็มนะครับปลายเชือกไปด้านล่างเข็มนะครับด้านล่างอย่างนี้นะครับดูตามนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับจะดันเชือกลงมานะครับดันเชือกลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงไม่ต้องรีบนะครับ1รอบนะครับช้าๆอีกรอบนึงนะครับเชือกลงไปด้านล่างนะครับใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะครับแล้วก็ดันลงมาสอดลงไปด้านล่างนะครับมัดเรียบร้อยนะครับ2รอบแล้วก็ทำการตัดเหลือปลายไว้นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ไฟลนนะครับลนแบบนี้นะครับเราก็จะลนเหมือนเดิมนะครับให้พลาสติกเข้ารูปนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเข็ม RS ลำดับถัดไปนะครับผมจะใช้เข็มแมกนัมโค้งทำเป็นเข็มแฟตนะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงทำเป็นเข็มลงเงาได้ด้วยครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับผมจะใช้ได้เย็บผ้ามัดเข็มแมกนัมโค้งนะครับดัดแปลงเป็นเข็มแฟตเราก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับประมาณ2นิ้วนะครับเราจะใช้มีดคัตเตอร์ดันลงไปนะครับตัดแบบนี้นะครับค่อยๆเหลานะครับค่อยๆเหลานะครับเดี๋ยวบาดมือนะครับค่อยๆเหลาช้าๆนะครับไม้ไผ่แต่ละชนิดอาจจะมีความแข็งความอ่อนแตกต่างกันบ้างนะครับที่สำคัญมีดเราต้องคมนะครับขูดแบบนี้นะครับนี่นะครับดูกันไปช้าๆนะครับต่อไปนะครับสำหรับเข็มแมกนัมโค้งนะครับเราต้องตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องเหลาอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเหลาแบบนี้นะครับช้าๆนะครับใช้นิ้วโป้งดันนะครับค่อยๆดันช้าๆเร
เราคมบอกนะครับไม่ให้คมนะครับเดี๋ยวบาดมือนะครับเราให้โค้งๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาวัดหน้าเข็มนะครับเรามาเทียบดูนะครับว่าเราจะตัดประมาณไหนนะครับให้มันขนาดใกล้เคียงกับหน้าเข็มมากที่สุดนะครับความกว้างนะครับเราจะตัดนะครับแบบนี้นะครับตัดออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาแกะที่ตัวเข็มนะครับค่อยๆแกะนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับดึงเข็มออกมานะครับเข็มแมกนัมนะครับแมกนัมโค้งนะครับจะเป็น2ชั้นนะครับเข็มจะเป็น2ชั้นแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่เข็มจะมาเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเข็มจะเรียบนะครับเข็มจะเป็นแฟตนะครับผมจะใช้ไฟลนนะครับจะใช้ไฟลนบริเวณนี้นะครับให้ร้อนนะครับแล้วผมก็จะกดให้เข็มเรียบเป็นแถวตรงเรียบนะครับแล้วก็โค้งปลายจะโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำให้ดูนะครับเราจะใช้ไฟแช็กนะครับประมาณนี้นะครับเราจะลนนะครับลนให้ตะกั่วละลายนะครับแล้วเราก็จะกดนะครับกดลงอย่างนี้นะครับเข็มจะเรียบนะครับเรียบเป็นแถวเดียวเรียงกันนะครับนี่นะครับเรียบเป็นแถวเดียวเรียงกันหน้าโค้งนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ไฟลนเพื่อเอาตัวเข็มออกจากก้านนะครับลนที่ก้านเหมือนเดิมนะครับลนแบบนี้นะครับตะกั่วละลายแล้วเราก็ถอดออกได้เลยนะครับวางไว้นะครับให้เย็นก่อนพอตะกั่วเริ่มเย็นแล้วนะครับเราจะใช้ได้นะครับจะใช้ได้เย็บผ้าพันนะครับดึงได้ออกมาอย่างนี้นะครับระวังนะครับระวังอย่าให้ปลายเข็มงอนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังมากนะครับเราจะให้ปลายเข็มโผล่ออกมานะครับประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนะครับขั้นตอนการมัดเราก็จะมัดเหมือนเดิมนะครับเราจะมัดเฉพาะที่เป็นตะกั่วนะครับเราจะมัดเฉพาะที่เป็นตะกั่วช่วงนี้นะครับหรือเข็มแฟตสามารถมัดลงมาได้ถึงข้างล่างนะครับเข็มแฟตมัดมาถึงข้างล่างได้
แต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมจะมัดแค่ตรงตะกั่วพอนะครับเพราะว่าขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะดัดแปลงเข็มนะครับให้สามารถเดินเส้นที่ใหญ่ขึ้นจากเข็มแฟตสามารถเดินเส้นใหญ่ขึ้นสามารถใช้ลงเงาได้เนียนขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ได้วางด้านบนนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข็มไว้ให้ตรงกลางของไม้ไผ่นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งจับอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้กดปลายด้านหนึ่งลงนะครับกดให้แนบกับไม้ไผ่นะครับหมุนช้าๆนะครับค่อยๆพันนะครับเรียบเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับให้ติดกันแล้วก็เรียบเวลาเราสักจะได้ไม่สะดุดมือนะครับเราค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับการใช้เชือกฟางใช้พลาสติกออโต้เคฟหรือใช้ได้นะครับสำหรับตัวผมนะครับใช้ได้พันนี่แน่นที่สุดนะครับแน่นอันดับหนึ่งนะครับให้ใช้ได้พันเป็นแน่นอันดับหนึ่งแต่การใช้ได้พันนะครับจะค่อนข้างใช้เวลามากกว่าต้องพิถีพิถันมากกว่านะครับเพราะว่าได้เส้นค่อนข้างเล็กนะครับนี่เป็นวิธีที่ผมฝึกสักแรกๆเลยนะครับใช้ได้มัดนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับช้าๆจะเรียงสวยเลยนะครับขั้นตอนการมัดเข็มนี่สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเรามัดเข็มได้ดีนะครับเวลาสักมันก็ไม่เสียอารมณ์นะครับมีสักได้ราบลื่นนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนช้าๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทำนะครับช้าๆแบบนี้นะครับช้าๆเราจะมัดค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวรอยที่เรามัดขั้นตอนสุดท้ายอาจจะสะดุดมือนะครับเรา
มัดไว้สูงๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังนะครับถ้าเกิดเรามัดต่ำเกินไปนะครับเดี๋ยวจะต้องมาตัดแล้วก็แก้ไขทีหลังนะครับประมาณนี้โอเคนะครับการมัดได้นะครับทำแบบนี้นะครับช้าๆนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งฝั่งซ้ายนะครับกดตรงนี้ไว้นะครับกดอย่างนี้นะครับกดไว้ไม่ให้เชือกคลายตัวนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้สอดไปอีกแบบนี้นะครับสอดไปจะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแบบนี้สอดเข้าไปแบบนี้นะครับจะช้านะครับสอดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเชือกขาดเนาะอีกรอบนึงนะครับจะช้าเส้นนี้อยู่ด้านบนนะครับเส้นนี้อยู่ด้านบนสอดเข้าไปนะครับดึงลงมาล่างสุดแล้วก็ดึงช้าๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับดูนี่นะครับนิ้วชี้นิ้วนี้ช่วยนะครับมือซ้ายช่วยแบบนี้นะครับกดไว้นะครับแล้วก็ดึงสามรอบโอเคนะครับเพียงพอแล้วเราก็ตัดนะครับไม่มีหลุดนะครับได้เราใช้ได้ที่คุณภาพหน่อยนะครับเข็มไม่มีหลุดไม่มีเลื่อนนะครับเท่าที่ผมสักมาหลายปีไม่เคยหลุดเคยเลื่อนถ้าใช้ได้มัดนะครับเราก็จะใช้ไฟหล่นเหมือนเดิมนะครับหล่นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้เข็มแฟตสำหรับเดินเส้นเล็กเลียวสำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการใช้เข็มแมกนัมโค้งนะครับดัดแปลงไว้สำหรับเดินเส้นนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการสาธิตการตัดไม้ไผ่แล้วก็ใช้ได้เย็บผ้ามัดเข็มแมกนัมโค้งดัดแปลงไว้สำหรับเดินเส้นลงเงาแล้วก็ลงสีได้ด้วยครับเราจะทำการตัดไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับประมาณ2นิ้วนะครับกดลงไปนะครับนี่นะครับง้างแล้วก็ดันนะครับดันแบบนี้นะครับ
เอาให้เรียบนะครับประมาณแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเลาด้านล่างนะครับลบคมออกนะครับไม่ให้ติดขัดนะครับเอาให้เรียบที่สุดนะครับแล้วเราก็จะมาวัดขนาดเหมือนเดิมนะครับวัดขนาดดูนะครับเอาขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเราก็จะตัดแบบนี้นะครับเราจะได้ปลายออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้เข็ม 0.30 นะครับเป็น 1007 cm นะครับสำหรับเดินเส้นนะครับเป็นเข็มที่ผมใช้บ่อยมากนะครับเริ่มจากการแกะเข็มนะครับช้าๆนะครับค่อยๆดึงเข็มออกมานะครับเข็มจะค่อนข้างมีช่องว่างระหว่างเข็มด้านบนกับด้านล่างเยอะนะครับสำหรับอันนี้นะครับเราสามารถมัดได้เลยสำหรับลงเงาถมดำหรือลงสีสามารถมัดได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงแต่สำหรับเดินเส้นนะครับผมจะรีดให้เข็มค่อนข้างแนบกันมากขึ้นนะครับไม่ให้มีช่องว่างมากไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเป็นเรียงแถวเดียวแบบนี้นะครับให้เหมือนว่าเข็มน่าจะประมาณขนานกันแบบนี้นะครับแต่ไม่ถึงกับง้างออกอย่างนี้นะครับเข็มที่มาจากโรงงานจะง้างออกประมาณเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนนิ้วมือผมนี่นะครับแต่จะรีดผมจะรีดให้เข็มแนบกันเข้าประมาณแบบนี้นะครับเข็มจะอยู่ประมาณแบบนี้เราจะได้เส้นใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเข็มแฟตที่เรียงตรงแถวเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ก้นไฟแช็กนะครับรีดเข็มนะครับค่อยๆรีดนะครับกดลงแล้วก็ค่อยๆรีดจนได้ขนาดที่เราต้องการนะครับเราก็มาดูนะครับนี่ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเข็มจะค่อนข้างขนานกันนะครับมีช่องว่างน้อยมากๆนะครับพอเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเอาเข็มออกจากก้านนะครับเราก็ลนไฟนะครับลนไฟเลยหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับนี่นะครับรอให้เข็มเย็นแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นการใช้ได้มัดนะครับเหมือนเดิมนะครับ
เราจะเอาเข็มจะมี2ด้านนะครับเข็ม7เล่มนะครับด้านบนจะมี3เล่มด้านล่างจะมี4เล่มนะครับเราจะเอาด้าน4เล่มแนบกับไม้ไผ่นะครับนี่นะครับจับให้ตรงนะครับปลายกับเข็มยื่นออกมานะครับประมาณ2ถึง3มิลลิเมตรนะครับให้ปลายกับเข็มอยู่ตรงกลางไม้ไผ่นะครับแล้วเราก็จะใช้ได้นะครับนี่นะครับได้นิ้วชี้กดปลายลงด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มมัดจากตะกั่วนะครับตะกั่วด้านล่างนะครับใกล้ปลายเข็มนะครับนี่นะครับหมุนช้าๆนะครับพอเชือกพอได้เริ่มรัดเข็มอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถปล่อยนิ้วมือนิ้วชี้ได้นะครับเราก็จะหมุนมือฝั่งขวามือนะครับดึงนะครับดึงให้ตึงนะครับฝั่งซ้ายกดนิ้วหัวแม่มือกดเข็มนิ้วชี้ดันให้แนบนะครับแนบอย่างนี้มือขวานี่ดึงเหมือนเดิมนะครับหมุนนะครับหมุนค่อยๆหมุนช้าๆนะครับผมจะหมุนช้าๆนะครับค่อยๆดูไปช้าๆนะครับให้ได้เรียงกันสวยที่สุดนะครับเรียงกันเป็นระเบียบนะครับเวลาเราสักจะได้ไม่ติดขัดนะครับค่อยๆดึงไปนะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนไปเราก็จัดระเบียบไปด้วยนะครับไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากมัดยาวเราก็ตัดได้นะครับตัดสามารถใช้ครีมตัดได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเข็มอาจจะบิดจะเบี้ยวได้นะครับเคยลองมาแล้วนี่นะครับช้าๆผมมัดให้ดูช้าๆนะครับจะได้ทำตามได้นะครับเวลาที่เรามัดนะครับมือสองข้างนะครับต้องพยายามดึงให้ได้ฝั่งซ้ายกับขวานะครับต้องทำงานประสานกันนะครับต้องให้ตึงนะครับตึงตลอดนะครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับค่อยๆหมุนช้าๆเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตถ้าเกิดว่าได้ขาดเราจะทำยังไงนะครับเกิดว่าได้ขาดกลางทางนะครับได้ขาดกลางทาง
เดี๋ยวผมจะมัดไว้ก่อนนะครับมัดไว้ก่อนรอบหนึ่งผมจะมัดไว้ก่อนหนึ่งรอบสองรอบนี่นะครับสมมุตินะครับว่าเกิดเรามัดไปแล้วได้ขาดเอาอย่างนี้เลยผมตัดเลยนะได้ขาดเกิดอักซิเดนต์ได้ขาดได้ขาดถ้าเรามัดใกล้จะสุดแล้วนะครับได้ขาดได้ขาดพอดีซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้บ่อยมากนะครับถ้าได้ขาดนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราไม่ต่อนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับดึงมาแบบนี้นะครับเราจะปล่อยเชือกอย่างนี้นะครับนี่นะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เชือกหลุดออกมาเลยหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเราดึงนะครับใช้นิ้วชี้ดึงไว้แบบนี้แบบนี้จะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับจับไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มมัดใหม่นะครับเอาให้ได้ทับได้เส้นนี้นะครับกดเชือกไว้ทั้งสองเส้นนะครับเริ่มมัดนะครับมัดใหม่ให้ต่อกันนะครับแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็จะหมุนนะครับหมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนในทับนะครับหมุนในทับทับเชือกนะครับทั้งปลายทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมหมุนช้าๆนะครับจะได้ดูไปพร้อมกันมันจะได้จะทับทั้งปลายเส้นเก่าแล้วก็เส้นใหม่นะครับทับไปทั้งสองเส้นนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ไฟลนนะครับเดี๋ยวปลายก็จะหายไปหมดนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มมัดนะครับทีนี้นิ้วหัวแม่มือกดไว้นะครับมือขวาดึงแบบนี้นะครับสอดเชือกเข้ามาค่อยๆมัดนี่นะครับนิ้วชี้ม้วนม้วนแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็กดดึงนิ้วชี้ม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็
สอดเข้าแล้วก็ดึงนิ้วชี้บิดให้เป็นรูนะครับเป็นรูแบบนี้นะครับสอดเข้าแล้วก็ดึงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดอย่างนี้นะครับจะเหลือปลายแบบนี้นะปลายที่เราปลายที่ได้ขาดเมื่อกี้แล้วครับเราก็จะใช้ไฟลนนะครับไฟลนลนไฟนะครับพยายามอย่าลนนานนะครับลนนะครับลนต้องใช้ได้คุณภาพดีนิดนึงนะครับถ้าได้คุณภาพไม่ดีโดนไฟนิดนึงนี่ขาดนะครับได้มัดใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เข็มแมกนัมโค้งนะครับแบบนี้สำหรับเดินเส้นได้ถมดำลงเงาก็ได้นะครับนี่นะครับเรายังสามารถดัดแปลงได้นะครับเรารีดแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เข็มนะครับอุ้มสีมากกว่านี้นะครับเราก็ถางได้นะครับถางเข็มออกให้เหมือนออกมาจากโรงงานหรือถางมากกว่าก็ได้นะครับโดยเราจะใช้ใบมีดโกนนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปในร่องนะครับแบบนี้นะครับด้านบนเข็มจะสลับเป็นฟันปลานะครับด้านบนจะมีเข็ม3เล่มด้านล่างจะเป็นเข็ม4เล่มนะครับนี่นะครับเราสามารถง้างได้ตามที่เราต้องการนะครับง้างได้ส่วนอันนี้ผมจะกดให้เรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปผมจะใช้เข็มอันนี้สำหรับเดินเส้นให้ดูนะครับสำหรับการใช้ได้พันนะครับสำหรับการใช้ได้พันเนี่ยเราต้องมีเทียนไขนะครับเราต้องใช้เทียนไขเคลือบได้ไว้นะครับใช้น้ำตาเทียนหยดนะครับน้ำตาเทียนหยดรอบนะครับดูตามตัวอย่างได้เลยนะครับหยดเพื่อไม่ให้ที่เราใช้เทียนไขนะครับพบไม่ให้ได้แล้วก็ไม้ไผ่อมสีนะครับอมสีมากเกินไปแล้วเดี๋ยวจะสักยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมสักหนังเทียมนี่นะครับเคลือบหมดแล้วนะครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ไฟลนอีกรอบหนึ่งนะครับ
ทียนจะได้สม่ำเสมอนะครับแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับรอให้แห้งก่อนนะครับรอให้เทียนแข็งตัวแป๊บหนึ่งนะครับพอเทียนเริ่มแข็งตัวนะครับเราจะใช้มีดโกนแต่งปลายเข็มนะครับแต่งออกเลยนะครับประมาณนี้นะครับเทียนนี่จะเป็นตัวช่วยอุ้มสีนะครับอุ้มสีให้ติดที่ปลายเข็มนะครับแล้วเวลาเราสักเนี่ยเวลาตัวเข็มไปอุ้มสีไว้ที่ใกล้กับปลายเข็มนะครับเวลาที่เข็มไปสะกิดเนื้อนะครับเวลาเข็มไปสะกิดเนื้อสีจะได้ลงไปติดเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนที่สักหนังเทียมแล้วก็สักจริงนะครับเพิ่มเติมนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เข็มแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสาธิตวิธีการมัดเข็มเปล่าแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสาธิตวิธีการมัดเข็มเปล่าแบบที่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับเข็มที่เราจะใช้นะครับสาธิตนะครับจะเป็นเข็มเบอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มิลลิเมตรนะครับผมจะใช้เข็ม4เล่มนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะตัดไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับประมาณ2นิ้วนะครับจากปลายขึ้นมาถึงนี่นะครับประมาณ2นิ้วนะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดลงไปนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณครึ่งนึงเอาให้เรียบที่สุดนะครับเพราะถ้าไม่เรียบเข็มก็จะไม่เรียบนะครับไม้ไผ่เราต้องเรียบเรียบนี่คือหน้านี่เรียบนะครับหน้านี่เรียบที่สุดนะครับเราจะใช้มีดนะครับขูดนะครับให้เรียบให้ไม้ไผ่เรียบมากที่สุดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดนะครับประมาณนะครับประมาณให้พอดีกับหน้าเข็มนะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็หันด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับตัดแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับเอาให้สวยๆนะครับสวยๆให้เรียบเนียนสวยมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วถ้าเราทำให้เสมอได้จะยิ่งดีนะครับให้เสมอเท่ากันกับหน้าเข็มเลยนะครับเท่ากันกับความกว้างของหน้าเข็มนะครับเท่ากันกับความกว้างของหน้าเข็มนะครับพ
ราะว่าเวลาเรามัดนะครับเข็มจะได้ไม่เลื่อนนะครับจะแน่นนะครับนี่นะครับจะได้ออกมาประมาณแบบนี้เราจะมาเรียงเข็มกันก่อนนะครับเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 มิลลิเมตรนะครับเข็มที่ใช้สาธิตจะเป็นเข็มเล่มค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นง่ายนะครับเราสามารถมัดแบบหน้าตรงเรียบนะครับเป็นเข็มแฟตแบบนี้นะครับหรือสามารถเอียงเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับเอียงนิดนึงนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับเอียงแบบนี้นะครับหรือโค้งนะครับผมมัดโค้งนิดนึงนะครับนี่จะเข็มปลายจะโค้งนิดนึงขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะเอาเข็มมาทาบนะครับทาบลงไปกับไม้ไผ่นะครับเราเลื่อนนะครับเลื่อนดูนะครับประมาณ2มิลถึง3มิลนะครับยื่นออกมาจากไม้ไผ่นะครับเราก็มาเพื่อความแน่ใจเราก็มาดูเข็มอีกทีหนึ่งนะครับนี่ดูนะครับถ้าเข็มไม่ค่อยตรงนะครับนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับจับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ใบมีดโกนนะครับจัดเข็มนะครับเราคลายนิ้วมือนิดนึงนะครับให้จัดเข็มได้นะครับประมาณนี้นะครับโค้งนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้เชือกฟางนะครับพันนะครับเหมือนเดิมนะครับเชือกฟางอยู่ด้านบนนะครับนิ้วชี้กดเชือกฟางลงไปนะครับหัวแม่มือกดเข็มให้แนบแน่นนะครับค่อยๆพันนะครับช้าๆนะครับช้าๆให้ถึงปลายได้เลยนะครับถึงปลายได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับตึงๆนะครับนี่นะครับตึงตึงๆนะครับตึงๆตึงแล้วก็แน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเข็มเราจะได้ไม่เลื่อนนะครับถ้าเรามัดเข็มไม่แน่นดีนะครับเดี๋ยวสักไปเข็มจะเลื่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนสักนะครับนี่นะครับดึงให้ตึงนะครับเรามัดไปด้วยแล้วก็รีดเชือกฟางไปด้วยนะครับรีดให้เรียบนะครับเข็มเราจะได้สวยงามด้วยนะครับ
เรียบสวยงามแล้วก็แน่นนะครับนี่นะครับหมุนนะครับหมุนช้าช้าแบบนี้นะครับตรงท้ายเข็มนะครับท้ายเข็มนี่นะครับมัดหลายๆรอบนะครับ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบอันนี้เอาให้แน่นๆนะครับเพราะว่าป้องกันเข็มเลื่อนเนาะเราคิดว่าแน่นพอแล้วนะครับนี่ดูนะครับเราก็จะมัดให้ลงมาให้ขึ้นมาสูงนะครับจับนะครับเราจะมัดเราจะมัดสุดท้ายนะครับเราใช้มือจับแบบนี้นะครับจับปลายเชือกสอดด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับนิ้วชี้ดันสอดเข้าไปในรูนะครับสอดเข้าไปในรูแล้วก็มัดค่อยๆมัดนะครับดึงช้าๆแบบนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเชือกไปด้านล่างนะครับขึ้นบนม้วนสอดลงมาด้านล่างแล้วก็ดึงนี่นะครับดึงดึงช้าๆนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้มีดตัดใช้ไฟลนนะครับเหมือนเดิมใช้นิ้วกดนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลนในพลาสติกแนบกันนะครับแนบเข้ากับเข็มกับไม้ไผ่นะครับนี่นะครับเข็มที่เราได้สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการมัดเข็มแมกนัมสำหรับลงเงาแล้วก็ถมดำครับสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสาธิตการมัดเข็มแมกนัมสำหรับลงเงาแล้วก็ถมดำครับเราจะเริ่มจากการตัดไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับประมาณ2นิ้วนะครับตัดลงไปนะครับเราต้องทำให้เชี่ยวชาญนะครับตัดให้ขนานกันมากที่สุดนะครับขนานแล้วก็เรียบนะครับเพื่อเข็มจะได้เรียบแล้วก็ขนานกับตัวไม้ไผ่นะครับเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้มันบิดนะครับเราต้องตัดให้ตรงนะครับแบบนี้มันบิดเดี๋ยวผมจะตัดให้ตรงนะครับเราต้องเหลาให้เรียบนะครับThank you.
เราจะใช้หน้ามีดคัตเตอร์นะครับขูดจนเรียบนะครับเราก็ตัดออกเพื่อความสวยงามนะครับเราตัดด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างแล้วเราก็จะวัดหน้าเข็มเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับแล้วเราก็จะตัดนะครับแบบนี้นะครับตัดเรียบร้อยแล้วก็แต่งไม้ของเรานะครับเราแต่งได้ตามทรงที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวเราสักไปเราก็จะรู้เองนะครับไม่ได้มีแบบตายตัวนะครับแต่ที่สาธิตให้ดูนี่คือแบบที่ผมถนัดแล้วก็ทำประจำนะครับคือแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะเอาเข็มออกจากก้านนะครับเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเข็มแมกนัมนะครับที่เราจะใช้ลงสีนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ถมดำลงสีหรือลงเงานะครับผมก็จะใช้มาจากโรงงานเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีดัดแปลงบ้างนะครับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานนะครับเราจะเอาเข็มออกจากก้านนะครับโดยการใช้ไฟลนเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับออกมาแบบนี้รอให้เย็นสักครู่นะครับสำหรับเข็มชิ้นนี้จะใช้พลาสติกของซองออโต้เคปนะครับที่ผมใช้เข็มสำเร็จรูปนี่คือสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายเข็มไม่ค่อยเลื่อนนะครับมัดง่ายนะครับนี่นะครับหัวนิ้วแม่มือนะครับกดเข็มให้แนบกับไม้ไผ่นะครับปลายเข็มโผล่มาประมาณ2มิลถึง3มิลลิเมตรนะครับมือขวานะครับจับเชือกแบบนี้นะครับทาบลงไปนะครับทาบลงไปใช้นิ้วชี้กดนี่นะครับค่อยๆพันเราจะพันเฉพาะตรงที่ตะกั่วเชื่อมมาถึงนะครับนี่นะครับกดดึง
มือสองข้างนะครับต้องทำงานประสานกันนะครับเริ่มแน่นแล้วนะครับนี่นะครับดึงดึงถ้าเกิดขาดกลางทางนะครับขาดกลางทางมีนะครับขาดกลางทางขาดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันขาดนะครับขาดกลางทางแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับหนึ่งคือพันใหม่สองคือเราทับไปเลยนะครับเรามัดทับไปเลยสามารถมัดทับไปเลยได้นะครับเราจะทับปลายอันเก่าเลยนะครับแบบนี้นะครับดึง2รอบนะครับแล้วก็ทับทับตรงนี้ค่อยๆนะครับค่อยๆดึงเชือกของซองสเตอร์ไลน์นะครับค่อนข้างเหนียวนะครับใช้มัดได้ดีเลยครับหมุนนะครับหมุนหมุนท้ายเข็มนะครับอย่าลืมนะครับ 3-4 รอบ5รอบนะครับให้แน่นๆเข็มไม่เลื่อนนะครับทำงานได้อย่างสบายใจนะครับนี่นะครับเราจะมัดนะครับทีนี้กดนะครับกดไว้นะครับไม่ให้เชือกคลายออกนะครับสอดมาด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับดึงนะครับสอดลงดึงสอดลงแล้วก็ดึงตัดนะครับไฟแช็กหล่นนะครับมีดระวังให้ดีนะครับมีดระวังบาดมือนะครับของมีคมใช้มือกดนะครับแล้วเราก็ใช้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้ไฟลนนะครับเชือกซองสเตอร์ไลน์นี่ค่อนข้างทนไฟนะครับแนบเรียบร้อยนะครับเข็มแมกนัมสำหรับลงเงาลงสีถมดำสำหรับการมัดเข็มของเราก็จบลงไปนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการสักหนังเทียม